็บพึ่งพี่น้องนี่สองดอกเลยสุดยอดที่สวยนี่กำลังงามๆเลยเนี่ยโอ้โหมีหวานอร่อยนะลูกเนี้ยเนี่ยเกิดกับหญ้าอย่างนี้แหละฮะความชุ่มชื้นแบบนี้แหละช่องจินตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้ตื่นเช้าๆก็เดินสูดอากาศกันเพลินๆตามสวนป่าตะเคียนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กันหน่อยครับวันนี้นะเล็กลองดูสำรวจดูเห็ดสักนิดหนึ่งว่าตัวนี้มันวันที่7เดือนตุลาแล้วนะครับถือว่าปลายหน้าฝนแบบเต็มที่ละก็ถือว่าเริ่มย่างเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะแล้วก็มาดูว่ามันยังมีเห็ดอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีฝนตกตลอดเลยป่าเราก็เลยชุ่มฮะป่าตะเคียนชุ่มมากเลยนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันจะมีเห็ดกันหรือเปล่านี่สวนป่าอ้าวมีคนหาเห็ดแวบๆอยู่ทางนู้นน่าจะเป็นเจ๊ตุ๋ยหรือไม่ก็น้องสมยังไม่เห็นฮะมีคนหาเห็ดก็แสดงว่ายังมีอยู่โอ้โหนี่อ่ะเจอแล้วนะสองดอกใหญ่ๆนี่ก็คือเห็ดน้ำหมากเนี่ยเนี่ยดินชื้นๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีเห็ดตลอดเลยนี่แหละป่าพวกนี้มันก็จะมีพวกใบของตะเคียนเนี่ยก็ร่วงมานะก็จะหมักเป็นปุ๋ยนะหมักเป็นปุ๋ยเป็นทำให้ดินชุ่มชื้นนะแล้วก็จะมีพวกเชื้อเห็ดเกิดกันอย่างดีนะนี่เจออีกแล้วนี่เอาละฮะวันนี้เจอแล้วฮะเห็ดผึ้งนะเห็ดผึ้งหวานนี่นี่นี่สวยไหมเนี่ยนี่เห็ดผึ้งหวานสวยงามเลยนี่ในสุดนั่นเลยก็ได้สัมผัสแล้วเห็ดผึ้งหวานเช้านี้ให้เราสังเกตว่าใบของตะเคียนเนี่ยมันก็จะร่วงแล้วก็กองกันแบบนี้แหละเวลาน้ำไหลน้ำซาะไปไปถมไปหมักตรงไหนมันก็จะทำให้ตรงนั้นชุ่มชื้นนะเห็ดจะออกไม่ใช่ว่ามันแข็งๆโลนๆดินโลนๆนะส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีอีพวกใบตะเคียนคุมอยู่มีความชุ่มชื้นนะองค์ประกอบของการเกิดเห็ดมันก็มีหลากหลายนะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความชุ่มชื้นเนี่ยแหละนะในป่าเล็กมาเจออีกแล้วสองดอกสวยๆเห็ดผึ้งงามๆถกกันหน่อยนี่ต้องขอใช้คำของน้องกุ๊กไก่นะเนี่ยน้องกุ๊กไก่จะบอกว่าถกเห็ดดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ในมือนะเล็กแล้วเนี่ยสามดอกโอ้โหสวยๆเลยแอบอยู่นะแอบดีมากเนี่ยไม่รอดไม่รอดเจ้าเห็ดน้ำหมากโอ้โหเนี่ยเรามาสรุปกันหน่อยฮะนี่ก็ได้ประมาณนี้นะก็ถือว่า1แกงใหญ่ๆนะของเจ๊ตุ๋ยเขานะเนี่ยคนหาเห็ดนะแล้วก็มาชมบรรยากาศเฉยๆนะพามาดูมาชมกันอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผม
ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนาสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ